ตอนนี้ผมก็มาตามหานมแพะนะครับผมก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยสวัสดีครับน้องแมวน้องแมวมาขัดจังหวะมากก่อนที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมีวิธีการเริ่มต้นผลิตนมแพะยังไงบ้างมีการเลี้ยงแพะยังไงบ้างเดี๋ยวผมให้คุณแม่สุริยมนะครับผมพาผมไปดูฟาร์มแพะของแม่สุริยมนะครับผมนะครับผมไปครับเอาแมวด้วยไหมครับเมื่อกี้นี้ครับผมเลี้ยงฟาร์มแพะไว้หลังบ้านเลยนะครับต้องเป็นขึ้นมาชั้นขึ้นมาชั้นบนด้วยนะเนี่ยได้ยินเสียงแพะละถึงแล้วนะครับผมแม่สุริยมโอ้นี่มาถึงก็เจอฟาร์มแพะเลยนะนี่คือผิวหูเหลืองค่ะเป็นอาหารสำหรับเขากินดูกินอร่อยไหมครับแบะไม่คุยครับเรามาเลี้ยงแพะกันต้องทำความสะอาดเต้านมแล้วก็เช็ดด้วยผ้าแห้งพอล้างเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งค่ะพี่มิกทำแล้วผมครับทำแล้วผมเข้าข้างในครับตัวนี้ครับผมคุณแม่บอกว่าเล่นละครพูมาเยอะครับต้องปีนได้สบายครับความสะอาดเต้านมของแม่แพะเสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาดมือด้วยนะฮะเรียบร้อยครับผมก็ได้มาลองรีดนมแพะครั้งแรกครับผมครับปีนออกครับเหมือนเดิมรอบๆโรงนมเนี่ยก็จะมีฟาร์มพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมมาหลายสิบฟาร์มสมเด็จท่านเนี่ยได้พบปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมครับนะครับก็คือไม่สามารถที่จะขายนมแพะในวงกว้างได้ครับเนื่องจากว่าติดข้อกฎหมายขององค์การอาหารและยาองค์ท่านก็เลยให้รองเลขานุการในพระองค์ครับมาเก็บข้อมูลที่นี่ครับนะครับแล้วก็ต่อมาก็นำทหารช่างจากกองพลพัฒนาที่1ครับมาดำเนินการก่อสร้างโรงแปรรูปนมแพะอย่างเนี้ยนะครับเรามีที่นั่นตอนไหนบ้างครับเมื่อเข้าไปในโรงนมแล้วนะครับก็ต้องใส่ชุดใส่รองเท้านะครับล้างมือต่างๆตามระเบียบของออย.ใช่ครับทำความสะอาดตัวเองก่อนก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานนะครับแล้วก็เดี๋ยววัตถุดิบก็จะเข้าทางช่องต้องเข้าวัตถุดิบแล้วก็ใช่ครับแล้วก็นมที่เป็นนมดิบเนี่ยเราพอผ่านเข้าช่องนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีการล้างแบบล้างสะอาดก่อนใช่ครับทำความสะอาดตัวบรรจุภัณฑ์ก่อนแล้วก็นำไปฆ่าเชื้อในห้องฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ผ่านห้องบรรจุคุณมิตรครับเอานมเข้ามาได้เลยครับครับผมพร้อมแล้วครับซับวาล์วที่จะเปิดให้นมไหลออกมาอันนี้คือนมจะผ่านการหลังจากที่เราได้นมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมาใส่ในบรรจุภัณฑ์ครับที่ช่องทางออกผลิตภัณฑ์เนี่ยช่องทางออกผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้นะลูกค้าของเรานะฮะ